างนี้คิดว่าที่ครั้งที่แล้วไปร่วมรัฐบาลเนี่ยทำให้ผลของการเลือกตั้งครั้งนี้แบบได้คะแนนเสียงที่แบบได้ที่นั่งน้อยลงมากคิดว่ามีผลไหมคะผมก็คิดว่ามีผลนะครับแล้วก็ตอนที่พรรคจะตัดสินใจเรื่องนี้ก็ได้แสดงความคิดเห็นไว้แล้วนะครับคือ2เรื่องเรื่องที่1ก็คือยังไงการที่เราไม่ปฏิบัติตามสิ่งที่เราพูดไว้ตอนการเลือกตั้งเนี่ยมันก็จะส่งผลในอนาคตความน่าเชื่อถือความน่าเชื่อถือนะครับกับประการที่2เนี่ยก็ประเมินอยู่แล้วว่าทิศทางการบริหารของพลเอกประยุทธ์กับสิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์จะเข้าไปทำได้กับอีกหลายๆสิ่งที่เราอาจจะหวังว่าจะสามารถไปเปลี่ยนแปลงได้เนี่ยในที่สุดจะไม่เป็นอย่างนั้นและผมก็คิดว่าจริงๆก็เห็นได้ชัดว่าคะแนนเสียงของพรรครัฐบาลโดยรวมรัฐบาลชุดที่แล้วในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเนี่ยก็ลดลงอย่างมากอย่างการเลือกตั้งครั้งล่าสุดนะครับสสเนี่ยได้แค่24ที่นั่งแต่ในกรุงเทพเนี่ยไม่ได้เลยครับท่านอันนี้ไปเป็นเพราะอะไรครับคือเราก็ต้องบอกอย่างนี้ว่าปี62เราก็ไม่ได้ครับนะครับครั้งนั้นก็เห็นได้ชัดว่าผู้สนับสนุนของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยจำนวนมากเนี่ยหันไปสนับสนุนพรรคพลังประชารัฐด้วยความหวังที่จะสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ใช่ซึ่งตอนหลังก็คนก็จะมาเรียกว่าเป็นปีกอนุรักษ์นิยมหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับพอมาครั้งนี้เนี่ยก็ยิ่งเห็นได้ชัดว่าคนที่สนับสนุนในซีกนี้ก็ลดลงอยู่แล้วนะครับและคนที่ไม่สนับสนุนซีกนี้ก็มองว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดแล้วนะครับอาจจะมีพรรคก้าวไกลซึ่งเป็นตัวแทนของนโยบายในเชิงเสรีหรือมีความก้าวหน้าแบบที่พรรคประชาธิปัตย์เคยแต่14ล้านคนเนี่ยเมื่อก่อนประชาธิปัตย์ได้เกินนะเคยได้เป็น15 16เลยนะสูงสุดที่เลือกอ่ะสูงสุดที่เคยได้น่าจะประมาณ10 12ล้านครับ12ล้านโดยประมาณนั้นนะครับ12ล้านคนครับ